คุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นประเด็นร้อนเลยนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยพี่เบปซี่บอกว่าไม่เห็นกลุ่มเสื้อแดงออกมาเคลื่อนไหวในการประชุม UN 5ปีที่ผ่านมาต้องออกวันนี้มาเลยแต่ว่าไม่ใช่เสื้อแดง เป็นชาวต่างชาติประมาณ20คนรวมตัวกันโดยที่พูดภาษาไทยไม่ได้ภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรงที่มาที่ไปคือยังไงคะแล้วออกมาตั้งป้ายแบบนี้ต้องการอะไรคะโอ้เป็นข้อสังเกตเยอะแยะนะครับแล้วก็คือเวลาห่างกันก็เกือบ12ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นเวลาไทยเนี่ยก็คือเมื่อคืนนี้ตอน3ทุ่มก็คือเป็น3โมงเช้าที่นู่น9โมงพวกนี้ก็มากันค่ะคือผมยังว่าเอ๊ะรับงานกันยังไงไม่รู้ว่านายกเขาออกจากโรงแรมกี่โมง คือนายกออกจากโรงแรมเนี่ย7โมงเช้าครับก็คือทุ่มบ้านเราเนี่ยตอนช่วงนี้นะครับค่ะเราก็แต่ปรากฏว่าไอ้กลุ่มนี้มาเนี่ยมา9โมงเอ๊ะพี่ประสิทธิ์อันนี้เขาไปที่โรงแรมของนายกใช่ๆไปที่โรงแรมไปดักที่โรงแรมเลยซึ่งก็เหมือนกับว่าไปดักนายกออกอ่ะค่ะแล้วก็ปรากฏว่าไปเกอร์จ๊อบก็บอกว่าเนี่ยมิชชั่นนี้ก็คือ2ชั่วโมงก็อยู่กันตั้งแต่9โมงเช้าถึง11โมงแล้วก็รับเงินที่ใครนี่ไม่รู้นะครับแต่ว่าไปดูป้ายก่อนเนี่ยผมว่าป้ายนี่เนี่ยนะครับคืออันนี้ก็เป็นอีกภาพนึงที่โยงให้เห็นนะครับว่ากลุ่มที่มาเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนทำป้ายข้างบนเพราะว่าที่เสื้อเขาเขียนว่า Thai Democracy Now ใช่ก็คือเป็นอันเดียวข้างบนเลยแล้วเห็นป้ายข้างหลังเนี่ยนะคะหลังคนเสื้อส้มเนี่ย Don't let democracy die in Thailand ซึ่งข้อความเดียวกับป้ายด้านบนตึกคือเจตนาเห็นชัดเจนว่าคนที่ทำป้ายกับการที่ไปขนคนมาเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็ไปดูเนี่ย thaidemocracy.org เนี่ย มันก็เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยเลยนี่แต่ว่าเดี๋ยวไปดูอันนี้ในหน้า Facebook ของเขานะครับถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้อความหน่อยมันมีข้อความที่ผมว่ามันน่าสนใจที่จะต้องเอามาพูดนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องของว่าเรียกร้องเนี่ยเลือกตั้งเสรีแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็อีกอันนึงก็คือให้ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยในไทยไอ้ข้อความแรกเนี่ยเราอ่านแล้วเราก็งงบอกว่าเรียกร้องการเลือกตั้งเสรีที่เป็นธรรมเนี่ยเราเลือกตั้งไปวันที่24มีนาค่ะแล้วหลังเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็มีผู้สังเกตการระหว่างประเทศมาอะไรดูกันแล้วหลังเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้มีข้อกล่าวหาเลยนะว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการทุจริตครับแล้วก็เสียงที่ออกมาเนี่ยมันก็เห็นบอกโอ้โหมันเป็นอะไรที่เนี่ยครับในภาพที่เห็นนะครับที่บอกว่า human rights abuse อย่างเงี้ยก็คือให้ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนไอ้ตัวเสื้อสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์อันเดียวกันกับป้ายข้างบนซึ่งแล้วต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกนะครับที่มาเนี่ยไม่ใช่เป็นพวกคนไทยครับคือไม่มีคนไทยเลยใช่ตามข่าวบอกว่ามีเป็นเม็กซิโกเปรูพอมีคนเข้าไปถามไปคุยว่ารู้จักประเทศไทยไหมเขาบอกว่าไม่รู้จักพูดไทยก็ไม่ได้พูดอังกฤษก็ไม่ได้เมื่อวานนี้ตอนที่เขาออกมากันตอนสัก9โมงเช้าเนี่ยแหล่งข่าวที่อยู่ในสายความมั่นคงเนี่ยก็ไลน์มาบอกนะบอกว่ามันมีมาเคลื่อนไหวแล้วก็บอกเป็นพวกลาตินไม่หลบฟังแล้วเราก็ยังงงบอกให้ลาตินจะมาทำไมครับถ้าไปเอาอย่างลาวเอาพม่ามาอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะใกล้เคียงกว่าแล้วในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยนะครับคือมันตลกอีกครับว่าเราก็พยายามไปดูว่ามันมีใครอยู่เบื้องหลังเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยก็อ้างว่าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ประกอบขึ้นจากผู้นำด้านสิทธิมนุษยชนการเมืองและคนไทยนอกประเทศที่กระจายอยู่ใน5ทวีปอันนี้ไม่บอกเลยนะครับว่าใครครับคือถ้าเปิดตัวมาเนี่ยผมว่าสังคมก็อาจจะรับรู้ว่าเอ๊ะมันใช่คนหน้าเดิมไหมกลุ่มที่เคยเคลื่อนไหวแล้วหลบหนีคดี112ไหมมันใช่กลุ่มที่จับจ้วงไหมที่ในส่วนของYouTube นะครับที่มีการเคลื่อนไหวกันหรือว่าพวกที่เคลื่อนไหวทางการเมืองกับกลุ่มคนเสื้อแดงตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่มีการพูดถึงเลยว่าขบวนการเนี่ยThaiDemocracyNow.org เนี่ยเบื้องหลังเป็นใครเราก็เลยไม่รู้แต่ว่าจังหวะที่มีการเคลื่อนเนี่ยนะครับคุณจรัญดิษฐาพิชัยเนี่ยก็มาจากฝรั่งเศสคุณจรัญก็เป็นคนหนึ่งที่เคลื่อนไหวในเรื่องประชาธิปไตย คุณจรัญแบ็คกราวก็คือว่าเคยเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นอดีตกรรมการสิทธิ์ใช่เป็นอดีตกรรมการสิทธิ์ด้วยแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครบัญชีรายชื่อของสสเพื่อไทยตรงนี้ผมว่ามันก็โยงให้เห็นถึงความคิดทางการเมืองนะครับเขาอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยก็เดินทางมา UN ในช่วงจังหวะนี้เลยแล้วก็คุณสุนัยจุลพงศธรเนี่ยนะครับซึ่งก็หลบหนีไปเหมือนกันก็มีการออก YouTube แล้วก็พูดถึงคุณสุนัยว่าไอ้คุณจรัญเนี่ยเดินทางมามีการแต่ว่าคุณจรัญเนี่ย
ไปหย่อนจดหมายอย่างที่เมื่อวานเราคุยกันก็คือไปหย่อนจดหมายเรียกร้องทางเลขาธิการ UN แล้วก็พูดถึงเรื่องว่าเนี่ยประเทศไทยยังเป็นเผด็จการอยู่นะแม้จะมีการเลือกตั้งฝ่ายทหารก็ยังประคุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวในบริบทนึงซึ่งโดยสรุปอันนี้ก็จะเป็นภาพของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับที่เคลื่อนไหวอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าครั้งนี้ไม่มีใครมาเลยแกนนำอะไรไม่มาเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นการตอบคำถามกับสังคมว่าอ๋อตกลงมันก็ยังเป็นกลุ่มเดิมๆเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมองว่าการที่ต้องใช้ตัวละครหรือตัวแสดงเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็เหมือนกับให้เห็นว่ามันมีคนที่ไม่ได้เห็นด้วยนะเป็นชาวต่างชาติแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยมันก็จะเป็นคนหน้าเดิมไหมที่เคยมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งมันก็จะไปโยงครับว่าพวกนี้จะลิงก์กับคนที่เคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศอย่างที่เคยเคลื่อนไหวมาตลอดเวลาที่ผ่านมาไหมแล้วก็แหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคงก็บอกว่าข่าวที่มาเนี่ยอาจจะไม่ใช่วันเดียวพรุ่งนี้อาจจะมาคืนนี้อาจจะมาตอนสามทุ่มน่าจะมาหรืออาจจะมาเจ็ดโมงเช้าอาจจะรู้เวลาแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวอีกนะครับแต่ว่านี่ก็คือสีสันของการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยไปยูเอ็นแล้วก็มีการเคลื่อนไหวลักษณะอย่างนี้ก็กลุ่มที่อยู่เบื้องหลังก็แน่นอนครับเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนเป็นกลุ่มคนไทยแหละครับแต่ว่าใครเป็นคนจ่ายเงินอะไรเนี่ยก็ถ้าดูในส่วนของคุณจรัญดิษฐาพิชัยเนี่ยนะครับตอนนี้ลี้ภัยการเมืองอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ได้สัญชาติฝรั่งเศสไปแล้วแต่ว่าก็ยังเคลื่อนไหวในเรื่องพวกนี้อยู่ต่อเนื่องนะคะก็เป็นประเด็นที่ดูแล้วยังหาคำตอบไม่ได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังหรือว่าเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยแล้วถ้ามุมมองภาพลักษณ์ที่ต่างชาติจะมองกลับมาการเมืองไทยณตอนนี้หลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมองว่ามันจะกระทบอะไรไหมฮะผมว่าก็ต้องดูผู้นำนานาชาตินะดูทรัมป์อย่างเงี้ยนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดู EU อย่างเงี้ยแล้วก็ความร่วมมือที่มีต่อกันเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้ไปติดตรงนั้นล่ะไม่ได้ไปอยู่ในส่วนที่บอกว่าเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์อะไรเพราะว่ามันมาจากการเลือกตั้งแล้วการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้มีการทุจริตอย่างที่มีการกล่าวหาว่ามีการแบบไพ่ไฟโกงสารพัดมันไม่ได้เป็นในทิศทางนั้นเลยแล้วไม่ได้มีเสียงประนามจากนานาชาติผมว่าตรงนี้มันก็เป็นประเด็นนึงนะครับที่ก็เหมือนกับจะเป็นความชอบธรรมของรัฐบาลเพราะมันมีการเลือกตั้งแล้วการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้ถูกตั้งข้อสงสัยอย่างที่มีการกล่าวหาอย่างที่พยายามบอกว่าเนี่ยเป็นการสืบทอดอำนาจแต่ว่าโอเคครับรัฐธรรมนูญที่มีการร่างมาเนี่ยมันก็เปิดช่องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยสามารถมีโอกาสมากกว่าคนอื่นในเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีตรงนั้นแล้วอย่างนี้ในต่างประเทศเขามีการนำเสนอข่าวม็อบจัดตั้งตรงนี้ไหมคะแล้วเขามองออกไหมว่ามันดูเป็นการเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผมเข้าไปดูในออนไลน์นะมันก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกบล็อกเกอร์เป็นออนไลน์แต่หนังสือพิมพ์อะไรคือเขาไม่ได้ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรผมไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆมาชุมนุมอะไรปกติที่ UN เนี่ยมันมีอะไรไปลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าพอมีต่างชาติมาเนี่ยวันนี้ในโซเชียลมีเดียของไทยเนี่ยก็ขำๆกันเรื่องนี้กันว่าโอ้โหเป็นครั้งแรกที่มีการพวกต่างชาติมากันแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่ที่อยู่เนี่ยก็ไปสัมภาษณ์ก็ไปคุยอ่ะก็อย่างที่ออกมาก็บอกเป็นเปรูบ้างเป็นคิวบาบ้างถามคนเดียวกันบอกว่า where are you from แต่ตอนแรกบอกเปรูแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วก็คืองงไปหมดเลยว่ายังไม่แน่ใจว่ามาจากประเทศไหนแน่แล้วดูข้อความที่เขียนเนี่ยมันไม่ได้สอดรับกับสถานการณ์ที่เป็นจริงเลยครับแล้วก็อย่างเวลาต่างประเทศเนี่ยครับก็ต้องพูดเรื่อง human rights คือมันเป็นอะไรที่มันหรูมันเท่อะพอพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าไอ้สังคมไทยมันมีการละเมิดอะไรอย่างนั้นครับซึ่งมันไม่ได้มีอะไรไปในทิศทางอย่างนั้นกลับมาที่ประเทศไทยครับคุณผู้ชมกรณีของการเอาเงินของพรรคก็คือพรรคอนาคตใหม่เอาเงินพรรคไปใช้หนี้กับคุณธนาธรผิดไม่ผิดอะไรยังไงฮะแม่ผมว่ากรณีนี้ต้นเรื่องนี่มันก็มาจากคุณปิยบุตรนะอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยไปเปิดช่องเองไงเพราะว่าอย่างถ้าเราดูย้อนกลับไปตั้งแต่เรื่องกู้ยืมเงินเนี่ยก็มาจากคุณธนาธรที่ว่า100ล้าน110ล้านแล้วคุณช่อก็มา250ล้านแล้วก็พอแจ้งปปช.มันกลายเป็น190ล้านมันก็เลยเป็นประเด็นที่อาจารย์ชูชาติเนี่ยท่านก็เอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์แล้วท่านก็มองว่ากรณีกู้เงินเนี่ยมันไม่มีระบุไว้ในพ.ร.ป.พรรคการเมืองมันกู้เงินไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยตีความว่าเมื่อมันกู้ไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นเงินบริจาคพอเงินบริจาคมันเกิน10ล้านมันก็ไม่ได้พอมากรณีเนี้ยนะครับที่เมื่อกี้เราอ่านข่าวไปเนี่ยก็อาจารย์ปิยบุตรก็ออกมาพูดเรื่องนี้อีกว่าเอาเงินไปมันก็เลยเปิดช่องให้ทางคุณชูชาติเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นอดีตผู้พิพากษาแล้วท่านก็ให้ความรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วท่านก็มีเฟซบุ๊กของท่านหลายครั้งท่านก็ตั้งข้อสังเกตอะไรหลากหลายเรื่องในประเด็นนี้ก็เหมือนกันก่อนหน้านี้ท่านก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องกู้เงินแล้วท่านก็มองว่ามันน่าจะเข้าข่ายนะอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคนะอันนั้นก็เป็นข้อสังเกตของท่านซึ่งตอนนี้
กกต.ก็ยังพิจารณาอยู่ก็ยังไม่ได้เดินหน้ายังไม่ได้ส่งเรื่องมาที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าประเด็นล่าสุดที่เป็นข่าวออกมาก็เรื่องของการคือตกลงก็มีการกู้ยืมแล้วอาจารย์ปิยบุตรก็บอกว่าได้เอาเงินส่วนนึงเนี่ยใช้คืนไปก็ไม่บอกเท่าไหร่ครับซึ่งตรงนี้ครับพอคุยกับนักกฎหมายเนี่ยก็ต้องพูดกันด้วยเรื่องกฎหมายพูดด้วยเรื่องมาตราว่าผิดมาตราไหนยังไงมีมาตรา87ว่าเงินทรัพย์สินของพรรคการเมืองเนี่ยนำไปใช้จ่ายได้ในกรณีอะไรบ้างก็มีอะไรดำเนินกิจการทางการเมืองการเลือกตั้งนะคะใช้จ่ายเกี่ยวกับพรรคการเมืองสมาชิกค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมืองใช่ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับการใช้หนี้อะไรแบบนี้ใช่ใช่แล้วก็ประเด็นนี้ไงก็เคยอาจารย์ก็ยังอ้างถึงมาตรา132ขึ้นมาอีกใช่ไหมครับว่าเงินเนี่ยมันต้องไปใช้ตรงนี้เท่านั้นพออาจารย์ปิยบุตรออกมาพูดในลักษณะว่าเอาเงินไปใช้หนี้ที่กู้ยืมเงินมาอะไรเนี่ยมันก็เป็นประเด็นครับแล้วมันก็มีโทษเนี่ยติดคุกใช่ไหมฮะ5ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 200,000 บาทใช่ครับใช่ครับแล้วมันยังมีประเด็นอีกอันนึงของอาจารย์เสรีสุวรรณพานนท์นะครับท่านก็เป็นนักกฎหมายแล้วก็เป็นประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตเพราะว่าพอมีเรื่องกู้ยืมเงินมาเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรก็บอกว่าเฮ้ยเงินกู้ยืมเนี่ยไม่ถือเป็นรายได้แต่ว่าทางอาจารย์เสรีเนี่ยซึ่งเป็นนักกฎหมายด้วยก็มองต่างกันแล้วบอกว่าอ้าวมันไม่เป็นรายได้ได้ไงมันเป็นเงินที่เข้ามาก็บอกว่าพรรคการเมืองนี่หากมีการกู้ยืมเงินที่ได้มาไม่ใช่เงินได้จากธุรกิจการค้าแต่เป็นเงินหรือประโยชน์หรือประโยชน์อื่นใดที่พรรคการเมืองได้มาเนี่ยเมื่อนำมาใช้จ่ายในกิจกรรมของพรรคการเมืองเงินที่ได้มาดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นรายได้ของพรรคการเมืองอันนี้ก็เป็นความเห็นของทางอาจารย์เสรีนะครับเท่ากับว่ามองต่างกันถูกไหมฮะใช่ใช่แล้วตอนท้ายก็ยังบอกว่าการให้พรรคกู้เงินแล้วบอกไม่เป็นรายได้เนี่ยก็จะเป็นการได้เงินเข้าพรรคโดยไม่มีจำนวนจำกัดแล้วไม่ถูกตรวจสอบมิฉะนั้นแล้วต่อไปใครที่ให้พรรคกู้เงินก็จะได้ตำแหน่งสำคัญได้แต่ต่อไปก็จะบอกว่าไม่คิดไม่ติดใจเรื่องเงินกู้คืนก็ไม่ผิดกฎหมายจึงไม่ต่างอะไรกับการซื้อขายตำแหน่งคือผมว่าเป็นประเด็นเนี้ยนะครับอาจารย์เสรีเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ไงเพราะว่าเงินที่กู้เนี่ยถ้าไม่บอกเนี่ยมันอยู่ๆมันก็มีเงินไหลเข้ามาในพรรคแล้วเงินส่วนนี้มันไปใช้ทำอะไรซึ่งอาจารย์เสรีก็มองว่าถ้ามันไปใช้อะไรในเรื่องของการซื้อเสียงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับมันก็เป็นการได้เปรียบแล้วมันเป็นเรื่องของระบบประชาธิปไตยอะไรประมาณนี้เอพี่เป๊ปครับพอพูดถึงข้อกฎหมายหลายคนก็ไปนึกถึงการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์วิษณุเมื่อวานนี้คืออาจารย์ใช้คำว่าจะยกประโยชน์ให้จำเลยก็ได้ คือมันจะตีความว่าเงินเนี่ยสามารถกู้มาใช้ได้แต่อีกทำนองหนึ่งอีกมุมหนึ่งจากทางคุณนิพิธอินทรสมบัติเนี่ยเขามองว่ามันเป็นกฎหมายมหาชนถ้าไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าทำได้ก็คือทำไม่ได้ไปเลยใช่ใช่ถูกไหมฮะผมว่าประเด็นนี้มันเป็นข้อกฎหมายซึ่งอย่างอาจารย์วิษณุเนี่ยนะครับท่านมาพูดเนี่ยท่านก็เห็นแล้วว่าไอ้พรบ.พรรคการเมืองนี้มันไม่มีพูดเลยเรื่องของการกู้เงินใช่แล้วอย่างที่เราพูดถึงอาจารย์ชูชาติเนี่ยไปโยงว่าเมื่อไม่กู้เงินเนี่ยก็ตีความว่าเป็นการบริจาคเพราะมันบริจาคเกิน10ล้านไม่ได้มันก็ผิดกฎหมายครับแล้วก็ไปดูมาตรา72หรือ74ถ้าบอกว่าบริจาคเงินจากเอาไปใช้ในต้นทางของเงินมานี่มันมาไม่ถูกต้องชอบธรรมเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การยุบพรรคตรงเนี้ยผมว่าอาจารย์วิษณุก็มองว่าเอ๊ะมันจะไปสรุปอย่างนั้นได้ไหมในเมื่อข้อกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ระบุอย่างนั้นผมว่าอาจารย์วิษณุก็มองในแง่ของนักกฎหมายนะครับท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอย่างนี้นี่มันจะไปตีความให้เข้าเนี่ยแล้วนำไปสู่การยุบพรรคผมว่าท่านก็เป็นข้อสังเกตที่ก็เป็นนักกฎหมายอ่ะแต่ว่ามันมีอีกประเด็นนึงที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้พอก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับก็คุยกับดร.ณัฐพรโพประยูรเนี่ยก็ถามความคืบหน้าคดีล้มล้างการปกครองซึ่งประเด็นเนี่ยนะครับถ้าอนาคตใหม่จะถูกยุบเนี่ยจะมีน้ำหนักมากสุดก็เป็นเรื่องนี้เพราะว่าในมาตรา92ที่พูดถึงแล้วมีข้อ1 2ล้มล้างการปกครองข้อ2ก็มีแนวคิดที่เป็นปฏิปักษ์ที่ไทยรักษาชาติเนี่ยโดนไปแล้วข้อ2แล้วก็ของคุณณัฐพรเนี่ยฟ้องเนี่ยในข้อที่1ซึ่งอาจารย์ณัฐพรก็บอกเพิ่มเติมครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะไปรับเอกสารคำชี้แจงของกกต.ค่ะแล้วก็ของทางอัยการสูงสุดเพราะว่าทางอนาคตใหม่เนี่ยทวงว่า2ประเด็นนี้มาเขาทวงว่ากกต.เนี่ยไม่ได้ท้วงเลยว่าข้อบังคับพรรคของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญแล้วข้อที่2คืออัยการสูงสุดเนี่ยยังไม่ยื่นไม่ได้ยื่นเรื่องฟ้องแล้วทำไมคุณณัฐพรเนี่ยไปฟ้องเองมันทำให้ขาดน้ำหนักเพราะนั้นพรุ่งนี้นะครับถ้าไปรับมาแล้วมีความคืบหน้ายังไงเนี่ยก็จะมารายงานซึ่งตรงนี้ผมว่าสำคัญถ้าเกิดกกต.เนี่ยเห็นว่าข้อบังคับพรรคของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเป็นปัญหาหรือว่าขัดรัฐธรรมนูญอะไรเนี่ยนะครับโอ้ผมว่างานเข้าเลยซึ่งตรงนี้ต้องดูวันศุกร์เนี่ยนะครับจะไปยื่นสำนวนสุดท้ายให้กับทางศาลรัฐธรรมนูญครับ
ทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งกันบ้างนะคะความเคลื่อนไหวในพักพลังประชารัฐมีความคืบหน้าเรื่องของสสกลุ่มในจังหวัดภาคใต้ด้วยถูกไหมคะครับโอ้โหวันนี้เป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่ารุนแรงนะครับพูดกันถึงขั้นว่าเสร็จนาฆ่าโคตึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลก็พูดขนาดนี้เลยเป็นคำพูดที่ผมได้ยินจากผู้ปฏิบัติงานระดับสูงของพรรคพลังประชารัฐในภาคใต้เพราะว่าในภาคใต้เนี่ยนะครับบุคคลที่มีบทบาทสำคัญมากเนี่ยครับก็คือพันเอกสุชาติจันทรโชติกุลค่ะแล้วก็พลเอกอกนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์สองท่านเนี่ยเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่น12กับพลเอกประยุทธ์ครับแล้วก็เคยอยู่ภาคใต้มายาวนานแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมืองขับเคลื่อนหาเสียงนะครับในช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่ได้มา13คนเนี่ยพรรคเนี่ยไม่คิดเลยว่าทางภาคใต้เนี่ยคือพรรคหมายถึงว่าทางส่วนกลางเนี่ยไม่คิดว่าจะมาขนาดนั้นครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาพอมา13คนเนี่ยนะครับไม่ได้รัฐมนตรีด้วยตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่มีการเรียกร้องกันมีการพูดกันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเหมือนกับว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยท่านก็ไม่ได้รับรู้เรื่องความเคลื่อนไหวในภาคใต้ครับแล้วท่านก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญค่อนข้างมากนะครับในพรรคเนี่ยชี้ได้เลยว่าใครต้องไปทำอะไรยังไงแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับพลเอกสุชาติแล้วก็ไปตั้งเนี่ยนะครับก็ข่าวก็บอกว่าเนี่ยไปตั้งคุณอนุมัติอามัดสวใช่ครับเป็นสวแล้วก็เป็นบุคคลที่มีฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างมั่นคงครับแล้วก็เป็นกระเป๋าอ่ะพูดสรุปก็คือเป็นกระเป๋าให้นะครับให้ไปดูแลสสภาคใต้แทนพลเอกสุชาติใช่ครับก็คือดูในส่วนของ3จังหวัดเนี่ยมี3ท่านครับแล้วก็มีสงขลาอีก3ท่านตอนเนี้ยคุณอนุพันธ์เนี่ยเข้ามารับผิดชอบตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันขัดรัฐธรรมนูญแต่ว่าทางก็มีข่าวว่าทางพลเอกประวิตรเนี่ยไปแต่งตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนี้นะครับยังแต่งตั้งคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยมาดูส.ส.อีก7คนในส่วนของภาคใต้ซึ่งตรงนี้แหละครับมันก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าคุณณัฐพลกับพลเอกสุชาติเนี่ยในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความเห็นขัดแย้งไม่ลงรอยกันเพราะว่าคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณเนี่ยก็เสนอผู้สมัครลงในเขตจังหวัดภูเก็ตในขณะที่พลเอกสุชาติเนี่ยก็เสนอคนของเขาเองแล้วปรากฏว่าคนของพลเอกสุชาติเนี่ยได้ทั้งสองคนครับคือชัยชนะในภาคใต้เนี่ยแยกไม่ออกจากคนใส่เสื้อสีน้ำเงินที่เห็นในภาพเมื่อกี้นะครับท่านนี้ด้วยก็คือพลเอกสุชาติกับพลเอกอกนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์เนี่ยแล้วตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่สสในภาคใต้เนี่ยก็มีความรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าพลเอกประวิตรเนี่ยไม่ได้ให้น้ำหนักกับคนที่ทำงานในพื้นที่ครับคือเลือกตั้งภาคใต้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีในระดับหนึ่งแต่ว่าการบริหารจัดการในพรรคเนี่ยนะครับในภาคใต้เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่ามีหลายคนนะครับก็มีอย่างพลเอกกนิษฐ์พลเอกสุชาติแล้วก็มีคุณทวีสุรบาล คุณทวีสุรบาลเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในจังหวัดตรังครับอันนี้เป็นงานเลี้ยงหลังเลือกตั้งแล้วก็มีการให้กำลังใจเพราะว่าพลเอกสุชาติถือว่าเป็นกำลังสำคัญเลยครับแล้วในการเลือกตั้ง อบจเนี่ยที่มีขึ้นปลายปีนี้แหละพลเอกสุชาติเนี่ยก็ลงสมัครนายกอบจสงขลาแล้วก็ปรากฏว่าทางคุณอนุวัฒน์อาหมัดเนี่ยไปสนับสนุนอีกฝั่งหนึ่งข่าวมาว่าอย่างนั้นนะครับก็คือไปสนับสนุนคู่แข่งที่เป็นพลตำรวจโทสาครทองมุนีที่เป็นคนของทางพรรคประชาธิปัตย์อันนี้ก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งซึ่งก็ต้องดูนะครับว่าการเมืองในภาคใต้จะไปยังไงแล้วถ้าไม่ให้น้ำหนักกับพลเอกสุชาตินะครับหรือว่าการทำงานในพื้นที่เนี่ยไม่ได้เดินหน้าเท่าที่ควรเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยผมว่าลำบากเลยเพราะที่นั่นเนี่ยคือที่มั่นใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์และเที่ยวนี้ตีมาได้เนี่ยครั้งหน้าจะยันประชาธิปัตย์ได้อยู่ไหมในขณะที่ประชาธิปัตย์เองในพื้นที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยสองคนคุณถาวรกับคุณนิพนธ์ที่อยู่ทางสงขลานะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในเรื่องของพลังประชารัฐในพื้นที่ภาคใต้ที่มานำมาสู่ที่เขาสรุปว่าเนี่ยเสร็จนาฆ่าโคตึกเสร็จศึกเชิดขุนพลอย่างนี้ต้องจับตาเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นอบจด้วยนะคะแล้วก็ภาพรวมส.ส.ภาคใต้ในพลังประชารัฐค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เป๊ปซี่นะคะขอบคุณครับ